สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Map ค่ะที่ชื่อว่า Sky Void วันนี้เราก็จะมาทำเควสกันต่อเลยเควสที่เราจะทำวันนี้ค่ะคือเควส3ฟ่อนข้าวแล้วก็เควสในการสร้างสระน้ำนั่นเองการทำฟ่อนข้าวหรือว่าเฮเบลไม่ยากเราก็แค่เอาข้าวที่เรามีมาคราฟแบบนี้เราก็จะได้เป็นเฮเบลค่ะหรือว่าฟ่อนข้าวนั่นเองได้มา3ฟ่อนข้าวแล้วเอาไปส่งมีคนคอมเมนต์มาค่ะว่าไม่มีอ้อยแล้วจะทำเควสชั้นหนังสือยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปเช็คดูค่ะเผื่อว่าเควสมีความผิดพลาดอะไรแบบนี้ก็จะได้แก้ไขกันเนาะนี่ไง3ฟ่อนข้าวใส่ไปแล้วก็ซับได้อะไรเอ่ยได้คอรัลบล็อกแล้วก็สระน้ำแบบ10คูณ10แล้วก็สาหร่ายใช่ไหมโอเคงั้นเราไปสร้างสระน้ำกันก่อนค่ะดูซิว่าเควสสระน้ำเนี่ยจะทำให้เราได้แบบอ้อยมาหรือเปล่านะไม่แน่ใจก็ต้องลองดูสระน้ำขนาด10คูณ10เอาอะไรสร้างดีคำตอบคือเอาอะไรสร้างก็ได้ค่ะสบายมากๆเลยเรามีใบสปรูซอยู่เนาะโอเคมีถังน้ำค่ะแล้วก็มีบล็อกไม้มาเลยเลือกจากของที่มีอยู่เนี่ยแหละแล้วที่เตาเผาของเราจะมีอะไรบ้างนะมีสแลบได้กระจกเราไม่มีเนาะถ้ากระจกไม่มีจะสร้างสระน้ำไปเอาเหล็กมาสร้างดีกว่าเพราะว่ามีเหล็กแจกฟรีด้วยเราจะเอาเหล็กมาคราฟเป็นไอรอนบาร์จัดเลยค่ะเยอะๆหน่อยเรียบร้อยเหล็กเอามาคราฟเลยโอ้โหแบบนี้น่าจะเยอะไปใช่ไหมแค่ประมาณสัก2กองนี้น่าจะเหลือเฟือแล้วค่ะ10คูณ10อะว่าแต่ความสูงนี้ได้กำหนดไว้เอ่ยว่าเป็นแบบสูง10ไม่ได้กำหนดเรื่องความสูงเนาะก็ไม่เป็นไรโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะมาเลือกพื้นที่ในการสร้างเลยน่าจะตรงฝั่งนี้อันนี้เป็นบ่อน้ำเล็กของเราใช่ไหมดังนั้นตรงนี้ค่ะน่าจะเป็นบ่อน้ำใหญ่ของเรานั่นเองหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดก็ตรงนี้พอดีเนาะทีนี้ก็ปูให้เรียบร้อยเลยก็ได้เราจะสร้างให้สูงขึ้นหรือว่าจะให้ไหลลงข้างล่างดีก็แล้วแต่เราค่ะแต่ว่าเราจะสร้างให้สูงขึ้นดีกว่าบ่อน้ำอยู่สูงหน่อยขนาด10คูณ10เอาให้ว่ายน้ำได้ใช่ไหมกว้าง10ยาว10แต่ว่าไม่ได้กำหนดความสูงถ้าเขียนว่าแค่10คูณ10ก็แปลว่าไม่ได้กำหนดความสูงนั่นเองค่ะบ่อน้ำเขาให้สร้างบ่อน้ำทำอะไรนะน่าสนใจเหมือนกันค่ะบ่อน้ำนี้อาจจะมีประโยชน์ในอนาคตก็ได้เราจะทำให้สูงสัก3บล็อกแล้วกันเนาะก็คือเอาให้สูงหน่อยแล้วกันมีคนถามค่ะว่าทำไมเวลาที่พี่หมิววางบล็อกพี่หมิวต้องสะบัดหน้าจอแบบนี้ก็คือมันแล้วแต่สไตล์ของการวางบล็อกค่ะบางคนก็จะวางบล็อกแบบยังไงอะบางคนก็จะวางแบบนี้ค่ะเนี่ยแบบนี้ก็คือไม่ต้องสะบัดหน้าจอใช่ไหมแต่บางคนก็จะวางแบบนี้ค่ะที่มันต้องสะบัดหน้าจอซ้ายขวาซ้ายขวาเพื่อวางบล็อกนั่นเองก็แล้วแต่ค่ะอันที่จริงมันไม่ใช่แล้วแต่คนนะมันขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังก่อสร้างอะไรอยู่นั่นเองแล้วเราต้องการปูไปทางไหนค่ะมันก็เป็นเหมือนกันบังคับว่าจะทำให้เราต้องสะบัดหน้าจอหรือไม่สะบัดหน้าจอหรือเปล่าอะไรแบบนี้คือถ้าเราวางบล็อกแค่แถวเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องสะบัดหน้าจอใช่ไหมแต่ถ้าเราวางบล็อกแบบ3อย่างเงี้ยเราอาจจะต้องสะบัดหน้าจอค่ะก็แล้วแต่คนแล้วแต่ความถนัดแล้วก็แล้วแต่อารมณ์ที่อยากสร้างโอ้วางรั้วมาเลยบ่อน้ำ10คูณ10เนาะเราต้องการสูง3บล็อกใช่ไหมได้ขนาดนี้แล้วชั้นที่1ค่ะเรียบร้อยทีนี้ตรงนี้ก็เดี๋ยวนะชั้นที่1ตรงนี้ชั้นที่2ตรงนี้ชั้นที่3ใช่ไหมเอ่ย1 2โอเคบล็อกนี้เป็นบล็อกที่3ค่ะถ้าความสูง3บล็อกเราก็ต้องปูอีก1แถวปึ๊บเราสามารถขึ้นมายืนบนไอรอนบาร์เพื่อวางได้โอ้โหดูสีท้องฟ้า
ในไบโอมสกายวอยค่ะมันแบบสีไม่เหมือนท้องฟ้าปกติไม่ใช่สิแบบนี้คือฝนกำลังตกค่ะแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าเป็นสีขุ่นมัวแบบนี้ใช่ไหมก็คือฝนกำลังตกอยู่นั่นเองแต่ว่าเราไม่รู้สึกว่าฝนตกเพราะว่าเราอยู่ลึกมากๆใต้โลกนั่นเองค่ะไบโอมสกายวอยคือไบโอมที่อยู่ถัดจากเบดร็อกมานั่นเองก็คือแบบทะลุเบดร็อกมาอีกใช่ไหม มันก็จะเป็นโลกแบบขุ่นมัวอย่างนี้แหละค่ะก็ไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตค่ะไบโอมนี้อย่าได้ถามหาสิ่งมีชีวิตมันไม่มีไม่เกิดเลยมอนเตอร์ยังแทบจะไม่เกิดแต่ก็คิดว่ามอนเตอร์อาจจะเกิดได้อยู่มั้งเดี๋ยวหน้าประตูอ๋อนี่ไงประตูอยู่นี่ค่ะก็กำลังหาประตูอยู่นั่นเองว่าประตูอยู่ไหนเอาประตูตรงนี้ดีกว่าเอ้ยไม่ตรงนี้ขอบมุมเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะประตูตรงนี้แหละวางบล็อกไปเลยแล้วก็วางประตูมาเรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็เอาออกไปแล้วก็วางสโตนสแลบบ้านนี้ก็วางสโตนสแลบเช่นเดียวกันความสูงขนาดนี้ใช้ได้แล้วสามารถวางบล็อกได้อีก1ชั้นนะจะเอาสูงอีกไหมสูงอีก1ชั้นก็ได้เดี๋ยวนะนี่เอาออกก่อนค่ะบล็อกนี้แล้วทำให้เป็นสแลบดีกว่าโอเคตามด้วยไอรอนบาร์เอาให้สูงอีก1แถวจะได้แบบสูงนิดๆเพราะเมื่อกี้เราเห็นว่าน้ำอาจจะลึกไม่พอใช่ไหมดังนั้นต้องสูงขึ้นมาอีกหน่อยตรงนี้ปิดเลยแล้วก็วางสแลบอีกครั้งหนึ่งให้เป็นสแลบด้านบนค่ะจากนั้นในตรงนี้ให้เราวางอะไรก็ได้ที่คุณง่ายๆเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าวางแบบนี้เราจะวางน้ำได้ลำบากเนาะใช่แล้วค่ะเพราะว่าจะทำให้แบบน้ำมันไหลลงข้างล่างไงซึ่งเราไม่ได้ต้องการให้น้ำไหลลงข้างล่างดังนั้นเราวางเป็นบล็อกเต็มก่อนแล้วกันค่ะอะไรก็ได้ที่คุณง่ายๆก็นี่แหละสโตนเพราะว่าอะไรเหมือนจะขุดง่ายที่สุดละไม้ก็มีเป็นสแลบเนาะดังนั้นใช้เป็นสโตนดีกว่าวางให้เรียบร้อยเลยเราจะได้วางน้ำได้นั่นเองคือใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.13 นี้ค่ะเวลาที่เราวางน้ำบนสแลบอะน้ำมันจะไม่อยู่บนสแลบนะน้ำมันจะทะลุลงด้านล่างค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการไงเราอยากจะให้น้ำอยู่บนสแลบตรงนี้ไม่ต้องไปเอาบล็อกก็ได้ดังนั้นเปลี่ยนเป็นนี้ค่ะบล็อกเต็มแบบนี้ก็วางได้เช่นเดียวกันต้องเปลี่ยนให้เป็นบล็อกเต็มก่อนเพื่อไม่ให้น้ำทะลุลงด้านล่างเราจะวางน้ำตรงนี้ค่ะให้เป็นแบบน้ำอินฟินิตี้ก่อนจากนั้นเราก็ค่อยปล่อยน้ำลงไปข้างล่างมันก็จะได้เป็นแบบสระน้ำที่สวยงามกว่าเดิมเนาะน้ำมีอยู่2ถังแล้วโอเคก็วางน้ำ1ถังตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกถังหนึ่งวางใกล้ๆกันเลยตักน้ำตรงกลางมาแล้วก็วางน้ำต่อวางบริเวณมุมไปเรื่อยๆนั่นไงเห็นปะกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้3แถวแล้วค่ะถ้าเราวางอีกปุ๊บนี่น้ำอินฟินิตี้แถวที่4ก็จะมาเรียบร้อยเห็นมาวาง2ด้านค่ะก็ได้เป็นน้ำอินฟินิตี้มาแล้วทีนี้อย่างต่อมาที่เราต้องทำก็คือขุดบล็อกนี้ออกเลยไอเทมจะลอยน้ำเราก็ค่อยๆขุดออกไปเรื่อยๆคือถ้าเราถ่ายออกเร็วเกินไปค่ะน้ำมันก็จะไม่เหมือนเป็นบ่อน้ำอินฟินิตี้ทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นเหมือนน้ำไหลลงไปข้างล่างแต่ถ้าเราค่อยๆขุดแล้วปล่อยให้น้ำซึมไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็อาจจะได้บ่อน้ำที่เป็นแบบน้ำเต็มก็ได้ไม่แน่แต่ไม่เป็นไรบ่อน้ำขนาดนี้สวยและลึกมากๆด้วยค่อยๆขุดออกไปเลยทีละบล็อกในบอกว่าเป็นบล็อกที่ขุดง่ายก็น่าน่ะง่ายนิดนึงเลยนะ อ๋อก็ง่ายนิดนึงแล้วมั้งคะเพราะว่ามันไม่มีบล็อกอื่นเหลืออยู่นี่ใช่ไหมก็เหลือแต่คอบบ์สโตนเหลือแต่สโตนอะไรอย่างเงี้ยเอาเจ้าสโตนมาวางพอขุดมันก็กลายเป็นคอบบ์สโตนเราก็ต้องไปเผาใหม่อีกรอบหนึ่งนะเนี่ยนั่นแหละ
ไม่เป็นไรปึ๊บแล้วก็นี่ไงได้น้ำมาแล้วโอ้โหเป็นบ่อน้ำอุ้ยเดี๋ยวตัวเราจะทะลุออกไปข้างนอกไหมเนี่ยมีโอกาสสูงที่เห็นถึงความอันตรายเลยค่ะตัวเราอาจจะทะลุออกช่องแสลบนี้ออกไปข้างนอกก็ได้ปิดก่อนอุ้ยอุ้ยปึ๊บจมน้ำ ลืมไปค่ะว่านี่เป็น Minecraft Map ใช่ไหมเราไม่มีแบบหมวกกระดองเต่าไงตอนนี้พอเราอยู่ในน้ำนานค่ะเราก็จะจมน้ำได้คือถ้าเป็น Minecraft เอาชีวิตรอดนะอยู่ในน้ำนานขนาดนี้ได้แบบสบายๆค่ะปึ๊บนี่บ่อน้ำ10คูณ10ใช่ไหม3 4 5 6 7 8 9 10บริเวณตรงขอบนับรวมพอดีเป็น10ใช้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเป็นทางเดินสินะได้เลยตรงนี้ก็เป็นทางเดินนั่นเองทางเดินกว้างกว่านี้ได้ไหมทางเดินแคบแล้วมันเห็นแบบท้องฟ้าที่อยู่ข้างล่างค่ะเรารู้สึกเสียวขึ้นมาทันทีเสียวตกมากๆต้องกว้างนิดนึงแล้วก็ท็อปมาปักด้วยนะเดี๋ยวจะมืดเกินไปเราก็ท้อนมาปักแถวตรงนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วบ่อน้ำขนาด10คูณ10ของเราค่ะก็เรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนี้ดังนั้นเราก็ไปรับเควสกันเลยก็มีคนถามมาค่ะว่าต้องกดปุ่มอะไรถึงจะเปิดเควสได้ก็คือเนี่ยค่ะเทเลพอร์ตไปที่วิหารความสำเร็จเพื่อไปดูเควสแล้วก็ไปรับเควสนั่นเองรับรางวัลเนาะอันนี้รับแล้วใช่มั้ยนี่ไงสร้างสระน้ำขนาด10คูณ10จึ๊บได้สาหร่ายมาเขาบอกว่าต้องการ5สาหร่ายแล้วก็10สาหร่ายย่างแล้วก็1สาหร่ายย่างอัดบล็อกโอ้โหใช่เลยสาหร่ายทั้งนั้นค่ะมีหน้าล่ะถึงให้ทำเควสสระน้ำไว้ใช่มั้ยเพื่อที่เราจะได้ปลูกสาหร่ายนั่นเองเราก็เอาสาหร่ายที่เรามีค่ะ4อันใช่มั้ยนี่มาปลูกเลยแล้วก็รอการโตค่ะเมื่อสาหร่ายโตเราก็เอาไปย่างเราก็จะได้เป็นสาหร่ายย่างเขาต้องการสาหร่ายธรรมดา5ใช่ไหมแล้วก็สาหร่ายย่าง10แล้วก็สาหร่ายย่างอันบล็อก1บล็อกไม่ยากเท่าไรแค่รอเวลาค่ะให้สาหร่ายโตถามว่าสาหร่ายใช้เวลานานไหมที่จะโตก็แล้วแต่ค่ะบางทีก็นานบางทีก็ไม่นานเท่าไหร่เราสามารถใช้บนวิวในการเล่นการโตของสาหร่ายได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ค่ะเราจะต้องรอเท่านั้นบนวิวมีไหมเนี่ยคือเราจะเอาไปคลิกให้ดูค่ะว่ามันไม่สามารถทำได้นั่นเองไม่มีบนวิวโอเคเรียบร้อยเรารู้แล้วว่ามีเควสสาหร่ายแต่เราต้องรอให้สาหร่ายโตก่อนเควสต่อมา10ฟองน้ำน่าจะเป็นรางวัลในเควสสาหร่ายค่ะเดานะ5หนังสือทำยังไม่ได้มีอะไรที่สร้างได้นี่ไงบ้านต้นไม้วงเล็บไม้จังเกิลค่ะก็สร้างได้นะ10ขนมปังก็ทำได้ค่ะลัดเควสมาก่อนก็ได้เลยแต่มีเควส1นี่น่าสนใจค่ะเควส10สีเขียวมะนาวทำได้จัดไป10สีเขียวมะนาวหายยังไงเอ่ยคำตอบคือไม่ยากเลยเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าในช่องเก็บของของเรานั้นเรามีซีพิกเกิลอยู่นั่นเองหม่ำข้าวก่อนมีซีพิกเกิลอยู่แล้วเราจะทำสีเขียวมะนาวได้อย่างไรเราก็ต้องมีกระดูกค่ะกระดูกในนี้มีไหมเฮ้ยอย่าบอกนะว่าใช้กระดูกจนหมดเกลี้ยงจริงๆอ่ะแย่ละสิใช้กระดูกจนหมดเกลี้ยงเลยค่ะลืมไปไงว่าเราต้องเก็บกระดูกไว้หน่อยดันใช้กระดูกซะหมดเกลี้ยงแล้วจะหากระดูกได้ยังไงก็ต้องทำฟาร์มสเกเลตันก่อนใช่ไหมโอ้โหไม่นะนั่นใช้แบบหมดเกลี้ยงจริงๆด้วยค่ะกระดูกนี้ใช้หมดเกลี้ยงเลยอะแย่ละสิทำไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือบักเควสวันต้นไม้อะน่าจะเป็นอะไรที่เราทำได้ค่ะแล้วดูซิว่าเราจะได้กระดูกมาหรือเปล่าหรือไม่เราก็ลัดไปทำเควสสเกเลตันก่อนก็ได้ค่ะก็น่าจะทำให้เราได้กระดูกเนาะอาจจะเป็นเควสสเกเลตันหรือไม่ก็เควสสเตรย์อะไรอย่างงี้ค่ะที่จะทำให้เราได้กระดูกมานั่นเอง
ก็แล้วแต่เราค่ะเราสามารถเลือกเส้นทางได้หลากหลายแต่ถ้าผู้เล่นค่ะพบว่ามันไม่มีของสิ่งนั้นให้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแก้ไขแมปนิดนึงค่ะอาจจะใช้เกมโหมดสร้างสรรค์ในการแก้ไขแมปก็ได้เพราะว่าพี่หมิวก็พยายามเช็คแล้วนะว่าเราก็จัดของให้ครบค่ะแต่ทีนี้บางทีมันอาจจะแบบพลาดจริงๆไงเราอาจจะแบบไม่ได้ให้อ้อยอะไรมาอย่างนี้ค่ะก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่ไม่รู้สินะเราก็คิดว่าน่าจะให้ทุกอย่างครบแล้วค่ะแต่เพียงแค่ว่าต้องอาศัยความรู้นิดนึงว่าจะหายังไงหรือว่าควรที่จะลัดไปเควสไหนก่อนอันที่จริงแบบนี้ค่ะพี่หมิวออกแบบว่าไม่ได้อยากจะให้ลัดเควสนะแต่ก็คืออุ๊ยโตแล้วนี่ไงแต่ก็คือถ้ามันลัดได้ก็ลัดค่ะตามสบายไม่ได้แบบก่อให้เกิดอะไรมากเพราะว่าเวลาที่เราทำหน้าเควสใช่ไหมเราก็เรียงลำดับไปเรื่อยๆนั่นเองลัดได้ค่ะสามารถลัดได้แต่ก็คือแมปไม่ได้ออกแบบมาให้ลัดนั่นเองแต่ถามว่าลัดจะทำได้ไหมก็ได้นะเพราะว่าก็ไม่ได้ส่งผลอะไรค่ะมี14ทำขนมปังได้เท่าไหร่นะจึ๊บได้แค่4ต้องการ10ขนมปังยังมีไม่พอเรามีไม้จังเกิลนี่ไงอยู่นี่อยากให้สร้างจากนี่ก็สบายสบายรู้สึกว่ามอนสเตอร์ไม่เกิดค่ะยังไงก็คิดว่ามอนเตอร์ไม่น่าจะเกิดอะเดานะแต่จะเกิดไม่เกิดนี้ไม่แน่ใจแต่จากที่เดาค่ะก็คือมอนเตอร์ไม่น่าจะเกิดหรอกเพราะว่านี่เป็นสกายวอยนั่นเองคือแบบแม้แต่มอนเตอร์จะเกิดมาเป็นเพื่อนเราก็ยังไม่มีสักตัวคือเกิดมาให้เราเห็นหน่อยจะได้จับไว้อยู่เป็นเพื่อนอะไรแบบนี้จะได้ไม่เหงาอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่มีให้ชีวิตช่างน่าสงสารเขาเรียกว่าชีวิตรันทดนั่นเองอันนี้เป็นบ้านต้นไม้ใช้ไม้จังเกิลใช่โอ๊ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนั่นไงเป็นพ่อหมาโอ้โหแฟนทอมมาแปลว่ามอนเตอร์ก็สามารถเกิดได้ค่ะแฟนทอมยังมาได้เลยไม่ได้นอนนานแฟนทอมมาชีวิตสตริงยังไม่มีโอ้โหดีนะที่ใส่ชุดเกาะแล้วดีค่ะที่ใส่ชุดเกาะฟูแล้วนี่โอ้โหแฟนทอมมาโอ้ยน่ากลัวคือแบบถ้าได้เกาะอินชานจะไม่รู้สึกอะไรแต่แบบนี้ค่ะอุ๊ยนั่นโดนถือข้าวในมือแล้วข้าวไม่ได้ถือไว้หาข้าวก่อนแต่ก็ใกล้เช้าแล้วก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวแฟนทอมก็จะโดนไฟเผานั่นเองในบอกมอนเตอร์ไม่เกิดพูดเสร็จปุ๊บแฟนทอมมาทันทีนี่มันคืออะไร เหมือนโดนแกล้งค่ะหรือแบบมอนเตอร์ไม่เกิดปุ๊บแฟนทอมมาทันทีค่ะอ้าวโอ้โหงั้นแปลว่าเราทราบความรู้อย่างหนึ่งแล้วค่ะก็คือในไบโอมเดอะวอยด์นี่ค่ะแฟนทอมสามารถเกิดได้นั่นเองสวัสดีไม่โดนหนีมาเลยได้ค่ะปกติสกิดเจ้าแฟนทอมนี้3ทีก็ตายแล้วนะดาบที่เอ็นชาร์จแรงอะไรอย่างเงี้ยพอดาบธรรมดานี่ค่ะยังไม่ตายเลยตายนั่นแหละใช้ได้ได้แฟนทอมเมมเบรนมา1โอ้โหอีกที1น่าจะตายแต่ก็ใกล้ชาร์จแล้วเห็นมั้ยแสงแดงๆค่ะมันก็ไม่ได้แดงเท่าไหร่นะแต่เราแค่รู้สึกว่ามันใกล้เช้าเท่านั้นเองอุ๊ยแฟนทอมเกิดมาเพิ่มเหรอว่าไปเราไม่เห็นพระอาทิตย์พระจันทร์เลยใช่ไหมคะเนี่ยไหนอะอ๋ออยู่ข้างบนนี้หวัดดีตัวเองโอ้ยยังไม่ตายเราแค่รู้สึกว่ามันจะเช้าอะแต่ก็ไม่รู้สิคะอาจจะเป็นเพราะเรามองความมืดนานๆเนาะเราก็เลยรู้สึกว่ามันแดงอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันไหนทางไหนอะอีกที่หนึ่งถ้าเต็มๆดาบอีกที่หนึ่งก็น่าจะตายมาแล้วเรียบร้อยค่ะได้2 Phantom Membrane Phantom เกิดได้3 4 5โอเคตรงนี้เอาเป็นไม้แล้วกัน
บ้านต้นไม้ใช่ไหมจัดให้สบายสบายต่อทางนี้มาอีก2ค่ะวางเป็นโอ๊กสแลบอีก2จะได้กว้างๆหน่อยนั่นเองกว้างขนาดนี้ยังไม่พอเดี๋ยวต่อออกมาข้างหลังอีก2บล็อกค่ะให้กว้างหน่อยโอ๊กสแลบหมดเรียบร้อยไม้โอ๊กเอามาครับเป็นโอ๊กสแลบเรียบร้อยมีคนถามมาค่ะว่าดาร์กโอ๊กคืออะไรดาร์กโอ๊กก็เป็นไม้ชนิดหนึ่งในไมน์คราฟต์ค่ะเป็นแบบโอ๊กที่มีสีดำนั่นเองเขาก็เลยชื่อว่าดาร์กโอ๊กก็เหมือนกับไม้สปรูซเหมือนกับไม้จังเกิลค่ะก็เป็นแบบชนิดของไม้เนาะที่มีหลากหลายในไมน์คราฟต์นั่นเองมาหาดินก่อนเราต้องการดิน4ได้มาแล้ว4เนาะแล้วก็จังเกิลแซปลิงนี้เอาสัก4ต้นละกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการสร้างบ้านจากต้นไม้ถ้าเราปลูกแค่ต้นเดียวค่ะมันจะไม่สูงเท่าไหร่แต่ถ้าเราปลูกสัก4ต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแนวโน้มว่ามันจะสูงมากๆนั่นเองจึ๊บมาแต่บางทีเขาอาจจะไม่สูงก็ได้นะขึ้นอยู่กับการโตของเขานั่นเองว่าเขาจะโตแบบอุ๊ยอีกแล้วอุ๊ยเอ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแฟนน้องมาอีกแล้วดีนะที่ได้ยินเสียงก่อนค่ะก็เลยแบบโดดมาทางนี้ทันโอ้โห3ตัวรอบนี้3นี่รีเลือดก่อนอีกตัวนึงค่ะตัวนั้นยังไม่มารู้สึกถึงความอันตรายอยากจะนอนขึ้นมาแล้วต้องหาสตริงก่อนหรือไม่ก็หาแกะเพื่อที่เราจะได้นอนนั่นเองนั่นไงจะเช้าแล้วเห็นว่าถ้าเช้าอย่างนี้เราก็น่าจะผ่านคืนนี้โดยที่เราไม่ตายค่ะก็ไม่น่าจะตายหรอกนะปูเกาะขนาดนี้นะค่อยๆสกิดไปเรื่อยๆแล้วก็หม่ำข้าวค่ะเพื่อรีเลือดไปเรื่อยๆนั่นเองอุ๊ยได้แล้ว1ตัวอีก1ตัวนั่นตายเรียบร้อยเหลือตัวสุดท้ายสินะเมื่อไรจะบินลงมาถ้าบินลงมาช้านี่โดนพระอาทิตย์เผานะตัวเองน่าจะโดนพระอาทิตย์เผาแล้วค่ะพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วใช่ไหมอีกทีนึงไม่ตายบายบายลาก่อนโดนพระอาทิตย์เผาแน่นอนไหนเอ้ยนั่นไงโดนพาทิตย์เผาแล้วค่ะเจ้าแฟนทอมแฟนทอมเป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่ค่ะที่ถูกแอดเข้ามาใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.3 ก็เป็นแบบนักล่าแห่งท้องนภาอะไรแบบนี้ที่จะโจมตีผู้เล่นค่ะเวลาที่ผู้เล่นไม่ได้นอนนานๆนั่นเองก็คือประมาณสัก 3-4 วันอะไรอย่างนี้ก็จะมีโอกาสที่แฟนทอมจะมาค่ะถามว่าวิธีการป้องกันไม่ให้แฟนทอมมาทำยังไงก็คือไปนอนค่ะนั่นแหละถ้าไปนอนเจ้าแฟนทอมก็จะไม่มานั่นเองเพราะว่าก็จะเหมือนกับการลดโอกาสเกิดค่ะของเจ้าแฟนทอมนั่นเองแต่เรายังไม่มีเตียงไงเราก็เลยยังนอนไม่ได้ระหว่างนี้ค่ะเราก็ปลูกสาหร่ายไปเรื่อยๆคิดถูกแล้วที่ทำห้องแบบความสูงให้สูงหน่อยค่ะเพื่อที่สาหร่ายจะได้โตได้เนาะและทีนี้เราก็จะรอเจ้าจังเกิลตรงนี้ค่ะโตนั่นเองแล้วเรามาลุ้นกันเนาะว่าเขาจะโตเป็นแบบต้นใหญ่แค่ไหนค่ะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ